สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมในสวนเราก็มีทั้งหมด15ต้นนะครับซึ่งได้ตายไปแล้วนะครับ2ต้นก็เหลือ13ต้นนะครับจะปลูกบริเวณรอบสระนะอันนี้ก็เราได้ทำการสอยไปครับสอยไป3ทลายครับต้นละ3ทลายครับก็ปีนี้ก็จะเยอะมากเพราะว่าฝนชุกครับฝนชุกถ้าปีไหนที่มันแล้งนะครับลูกก็จะไม่ค่อยติดนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าลูกจะติดเยอะนะอันนี้เราได้สอยไปเรื่อยๆครับพอเรานับต้นนี้เป็นต้นที่1นะครับพอต้นที่1พอเราสอยไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มที่ต้นที่2นะวันนึงก็ต้นละ3ทลายครับดูลูกที่มันพอนำไปขายได้นะครับก็เนื้อก็พอดีกำลังพอดีน้ำก็จะหวานนะอันนี้เราก็ได้ทำการสอยมาถึงต้นที่8แล้วอันนี้ก็เตรียมแล้วเตรียมเราสอยมาเรื่อยครับจนถึงต้นที่8พอถึงต้นที่8เราก็จะไปที่ต้นที่9ต่อนะสอย1วันก็ให้ครบ3ทลายนะเราก็จะขายประมาณเท่านี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนะครับก็พออยู่พอกินนะพอได้ค่ากับข้าวนะครับวันละ100 200นะนี้เราก็มาถึงต้นนี้แล้วก็จะวนไปเรื่อยๆพอเราสอยต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายนะครับต้นแรกที่ทลายที่จ่อๆไว้นะครับที่ยังสอยไม่ได้นะครับมันก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะเริ่มสอยได้แล้วมันก็จะวนเป็นลูปไปเรื่อยๆครับพอครบกำหนด15ต้นก็เริ่มต้นที่1ใหม่ครับก็สอยเริ่มสอยวนมาเรื่อยๆนะอันนี้เราก็จะมาสอยต้นที่8นะอันนี้เตรียมอุปกรณ์แล้วใช้วิธีการสอยครับเอามาเทสก่อนนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงนะถ้าเนื้อพอใช้ได้ก็จะสอยลงมาทั้งหมดเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องนะเทสดูเนื้อก่อนครับถ้าเนื้อใช้ได้ก็เราก็จะสอยมาทั้งทลายก็เอามาปอกขายนะครับลูกละ10บาทนี่ก็เนื้อก็จะเกินดีไปนิดเนี่ยแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะเราก็จะเอาลงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวชิมน้ำกันครับหวานมากครับหวานมากหวานเจ็บเลยแต่เนื้อมันจะเกินดีไปหน่อยนะก็ได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวเราสอยลงหมดแล้วครับวันละ3ทลายนะเดี๋ยวไปปอกขายกันครับก็หมดแล้วครับเดี๋ยวไปสอยทลายอื่นต่อครับอ
็ได้กินตลอดปีมะพร้าวน้ำหอม